อนเสิร์ตรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยตามมาดูกันเลยค่ะขอเต้นเต้นช่วยหน่อยตอนนี้นะคะแม่ก็อยู่ที่พัทยาค่ะกับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชมคอนเสิร์ตแบบใหม่เป็นแบบ normal ถูกต้องเป็นการชมคอนเสิร์ตที่ริมระเบียงห้องพักของเราแต่เดี๋ยวเราเข้าไปเช็คอินเอาห้องพักกันดีกว่าค่ะไปเลยแต่ต้องใส่แมสด้วยนะที่เนี้ยที่พักก็จะเป็นประมาณนี้เข้ามาข้างล่างนะคะมาหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินก่อนนะคะเนี่ยคนเยอะเลยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะเข้าห้องพักของเรากันนะคะนี่ห้องพักของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนี่ที่ของเราชื่อว่าออนออนห้องใหญ่โตมโหฬารนะคะเราจะดูคอนเสิร์ตตรงริมระเบียงของเราดูคอนเสิร์ตแบบรูปแบบใหม่ห้องใครห้องมันห้องเราคือห้องที่ดีมากเพราะว่าอะไรดูไหมคะคุณนิดหน่อยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่านี่ค่ะเราอยู่หน้าเวทีเลยค่ะสเตจเดี๋ยวตอนคืนแบจะมาถ่ายให้ดูว่าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงสนุกแค่ไหนการมาดูคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่อย่างนี้เวอร์แบบนี้จัดที่พัทยาแห่งนี้และไม่ได้จัดที่พัทยาเดียวเลยจ้ะจริงๆเขามีทัวร์หลายจังหวัดด้วยเดี๋ยวรอติดตามกันว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปจังหวัดอะไรต่อแต่ตอนนี้เราอยู่พัทยาเราขอเสพบรรยากาศริมทะเลก่อนคุณนิดหน่อยลองหันไปดูนี่อามาเน่ยังไงคะคุณนิดหน่อยวิวดีมากวิวดีมากนุ่งๆคือทะเลนะคะนี่ก็คือสระว่ายน้ำนะไปค่ะลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปจ้านี่โรงแรมเห็นไหมข้างหลังนี่เดี๋ยวเราจะไปตามหาแก๊งเราแหละค่ะว่าอยู่ไหนกันอยู่แล้วไหนวะเรากำลังจะไปเจอคนที่ตอนนี้ทุกคนอยากจะที่กำลังผลิตลูกดูวันนี้ผลิตคอนเทนต์อะไรคะนี่ทุกคนค่ะคิดถึงไหมพี่กวินค่ะอันนี้ก็ไทยไม่ต้องตัวไรอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ข้างในนี้อ๋อทะเลติดอ๋อทะเลติดเอาพ่อแมนพี่ไผ่อยากมาดูวงอะไรฉันตั้งใจมาดูคนที่แขกร้องเพลงอะไรนะ1 2 3เราเป็นคนเดียวดีไหมคนเสียใจขอเราที่เห็นคนนั่งเยอะตรงนี้นะคะชื่อว่าบาร์อันเดอร์ซันนะคะเป็นของที่พักอนาอนันต์นะคะใครที่แบบว่าไม่ได้พักที่อนาอนันต์ก็สามารถมานั่งชิลที่นี่ได้นะคะเพียงแค่ซื้อเครื่องดื่มของที่นี่มานั่งทานเท่านั้นเองค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกนะคะคนก็มานั่งชิลกันเต็มเลยดูก่อนนะมีพี่ไผ่ก็ถ่ายให้คุณนิดหน่อยสวยนี่คือโต๊ะตัวนี้ที่เราจะทับร่างอาหารกันนะคะเป็นแถวโต๊ะของสตรีเอาหมดเลยไม่ใช่ค่ะของคุณคนเดียวพี่ไผ่ของฉันคนเดียวใช่ฉันนั่งหัวโต๊ะที่ตรงนี้ตรงนี้นั่งที่นี้นี่คือนั่งหัวโต๊ะนี่ฉันไม่ได้กินข้าวฉันกินอันนี้เป็นฟิวหวานเขาเป็นย่าหวานไงใช่เป็นย่าหวานรูปอ้วนเนาะไปเราไปดูแบบชายหาดสวยๆดีกว่าดูไอ้หน่อยกันโอ้โหเกินนั่งคนถ่ายคนโพสเลยโว้ยหล่อนยอมไหมไม่ยอมไปถ่ายคู่กันหน่อยเอางี้นะคะงั้นเราขอตัวไปถ่ายด้วยก่อนนะคะมาทุกคนคะเอาจริงงานโฮเทลเฟรนด์นี่บอกเลยว่าดีมากเลยนะผู้ชายเยอะมากผู้หญิงก็สวยนะฮะเดี๋ยวรอดูครั้งหน้าเขาจะจัดที่ไหนเดี๋ยวรอดูนะฮะป้าเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูคอนเสิร์ตกันค่ะริมระเบียงคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเมืองไทยตามมาดูกันเลยค่ะไปค่ะมาแล้วระเบียงพร้อมไหมส่งเสียงเกิดไหมล่ะคะ
บอกเลยนะคะความสวยเป็นเหตุดูตรงนี้ได้แล้วใช่ไหมดูตรงนี้ได้ด้วยถ้าใครอยู่ระเบียงไม่ไหวอ่ะมานอนได้เลยเป็นน้ำนะคะของสิงนะคะเป็นน้ำเลมอนโซดานะครับสำหรับคนที่ไม่ชอบแอลกอฮอล์ใช่ไหมใช่มีค่ะเราจะค่อยๆดื่มดื่มให้เธอเองจริงชอบไปดีกับรักที่ไม่ตายขอเด็กแค่ช่วยหน่อยขอพี่เป็นใครเธอได้รู้ไม่มีอีกแล้วเพื่อนที่เธอไว้ใจเหลือเพียงแค่คนคนหนึ่งจะเก็บซ่อนความรักไม่ไหวที่อยู่กับฉันข้างกายพอไม่เหลือแค่เราเท่านั้นแค่ปิดไฟแล้วเธอโอ้โหทำตาฉันร้องเลยได้ดีมาที่นี่ไม่ได้ต่างกันนี่ไปห้องไหนดีแล้วนี่ไปห้องไหนดีมาห้องแบร์มาห้องแบร์ได้ค่ะห้องแบร์ว่างไม่ได้หรอกไปห้องเราดีกว่ามีแต่ผู้หญิงเฮ้ยใครอยู่กับแฟนสะดวกร้อนยังไงอยู่กับเพื่อนก็ได้ฮะร้องได้ไม่มีแฟนจ้าเองวัน two three can't fit fire in love baby มาชิมพร้อมเลยดีมาจะมีคนนี้ข้างกัน yeah baby boy ดีใจมากเลยขอบคุณWhoa!
นะคะทุกคนเรามีแขกพิเศษค่ะก็คือแขกพิเศษของเราคืนนี้นะคะวันนี้พี่เจนนี่มาเที่ยวที่อนันต์พัทยาด้วยมาสนุกไหมสุดสุดเต็มสิบให้เรียบร้อยเดี๋ยวเจอกันค่ะคืนนี้กูไนท์นะคะขอไปนอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายตอนเช้าค่ะเมื่อคืนแบบคอนทรงคอนเสิร์ตอะไรต่างๆสนุกมากเดี๋ยวเราจะลงไปกินข้าวข้างล่างกันเดี๋ยวพาไปดูว่าลายอาหารบุฟเฟ่ต์อาหารเช้าของอานันเป็นยังไงนะครับคราวนี้เรามากินข้าวกับใครรู้ไหมครับเป็นกินบุฟเฟ่ไปหาอะไรกินมาของกินเยอะเลยตรงนู้นให้ดูคุณหน่อยกันคุณหน่อยทำไรทำไรคะทำข้าวผัดผักน้อยจังวะกินแค่นี้มองกินไม่เอาจะกินแค่นี้ดูค่ะทุกคนแบตักมาแบบจุกมากอาหารอร่อยเป็นตลาดที่มีความอ้วนขออนุญาตกินก่อนนะครับเดี๋ยวพาดงไปเดินดูข้างล่างบรรยากาศแบบว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ว่ากันสระว่ายน้ำของเขาที่นี่อ่ะมันก็มีไฮไลท์นะฮะทุกคนคือนี่เห็นไหมจะมีช่องนี้นะครับเป็นช่องสไลเดอร์เนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีสระข้างบนด้วยนะฮะไฮไลท์ของที่นี่เลยเวลาบอกว่าเห็นคนรีวิวหรือว่าถ่ายรูปลงจะรู้เลยว่าเป็นที่นี่อ่ะใช่เพราะว่าจุดนี้ค่ะนี่เห็นไหมมีสองสาวอยู่เป็นแบบอยู่นะฮะถ่ายรูปกันตรงนี้เป็นจุดนี้เลยนะคะเดินไปชายทะเลกันวิวตรงนี้สวยมากนี่เป็นโรงแรมของเราเนี่ยอันนี้เป็นแบบตึกนะฮะอันนี้เป็นแบบเป็นพูลวิลล่าเนาะมีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะตรงนี้ก็เห็นไหมเขาก็เล่นน้ำกันสไลเดอร์กันตรงนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราตัดภาพสวยนะฮะไปให้เพื่อนๆดูกันว่าภาพสวยที่โรงแรมเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแบบชอบงานโฮเทลเฟนัสดูคอนเสิร์ตรูปแบบใหม่คือริมระเบียงของตัวเองยังไงก็อยากให้เพื่อนๆลองมาเที่ยวกันนะฮะส่วนกติกาอยากมาร่วมงานโฮเทลเฟสอย่างนี้นะฮะสามารถดูใต้คลิปได้เลยค่ะเผื่อทริปหน้าโฮเทลเฟสไปจัดที่ไหนเดี๋ยวเราไปเจอกันค่ะสำหรับทริปนี้นะฮะแบบก็ขอปิดบล็อกโฮเทลเฟสที่พัทยาก่อนนะแล้วก็แบบขอตัวไปก่อนค่ะบ๊ายบายถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ด้วยนะคะกับรายการหนีเที่ยว Channel Sneak Out หนีเที่ยวนะคะบ๊ายบายกันด้วยบ๊ายบาย